สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการทำ YouTube กันนะครับว่าเราจะสร้างตัวตนนะครับหรือว่าเราจะไม่สร้างตัวตนครับแบบไหนเนี่ยมันจะดีกว่ากันก็ใครสนใจหารายได้จาก YouTube นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าในช่วงเริ่มต้นของการทำช่องเซียนเป็ดเนี่ยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาหน้าตัวเองเนี่ยออกมานะครับแต่ผมสร้างรูปเป็ดนะครับซึ่งเป็นรูปเซียนเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็ให้มันเนี่ยเป็นตัวแทนของผมนะครับแล้วผมเนี่ยก็ไม่ออกหน้ากล้องเลยนะครับอัดหน้าจอพูดอย่างเดียวนะครับก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นช่องที่กลางๆนะครับไม่ได้แบบเจาะจงว่าให้รู้จักว่าเจ้าของช่องชื่ออะไรยังไงนะครับแต่ใช้ตัวโลโก้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะครับเพื่อที่ว่าเวลาถ้าผมแบบอยากให้คนอื่นมาทำอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้สลับไปได้ประมาณนี้นะครับแต่นะครับจุดเปลี่ยนมันก็คือนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างที่เราสร้างตัวตนกับเราทำช่องที่มันไม่มีคนรู้จักเนี่ยนะครับความยากง่ายเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาหน้าตัวเองนะครับเอาบุคลิกลักษณะตัวเองเนี่ยออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับมันโตเร็วกว่านะครับมันโตเร็วกว่าซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันแตกต่างยังไงนะครับแต่ตอนทำไปทำมาเนี่ยก็รู้ละนะครับว่าถ้าเป็นคนพูดกันเนาะเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่มันต้องอาศัยความเชื่อใจอย่างเงี้ยนะครับมันจะโอเคกว่าถ้ามันมีคนมาพูดนะครับเราก็รู้ว่าไอ้ตาเนี่ยนะมันเป็นใครนะครับเหมือนเวลาถ้าเราจะไปฟังว่าเขาพูดถึงเรื่องนะครับสุขภาพอย่างเงี้ยถ้าเป็นหมอแล้วก็ใส่เสื้อนะครับเสื้อกาวนะครับใส่แว่นมานะครับหน้าใสๆเวลาเราฟังเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะแต่กลับกันเนี่ยถ้าเราไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรคสุขภาพอย่างเงี้ยแล้วมันมีแต่รูปภาพนะครับที่แบบว่าเป็นวิดีโอสต็อกเงี้ยนะครับตัดไปตัดมาแล้วก็เราก็อาจจะไม่มั่นใจว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการทำเรื่องแนวแบบของผมเนี่ยก็คือเป็นการสอนอะไรเงี้ยนะครับเอาตัวตนออกมาเนี่ยนะครับทำให้ช่องโตเร็วกว่ามากเลยครับทีนี้เนี่ยก็จะมาแยกนะครับข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทให้ฟังกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเผื่อใครที่กำลังลังเลนะครับว่าเราจะเริ่มยังไงดีนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก็เอาไอ้สิ่งที่ผมทำอยู่แล้วกันนะครับก็คือการสร้าง personal branding หรือว่าการสร้างตัวตนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เปลี่ยนนะครับคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จักก็คือคนดูใน YouTube นี่แหละเขาไม่ได้รู้จักเรามาก่อนเราเป็นใครที่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับเริ่มต้นจากศูนย์เลยเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ดาราถูกไหมครับเราจะเปลี่ยนคนพวกนั้นเนี่ยให้มาเป็นคนที่รักเราได้ยังไงนะครับก็คอนเซ็ปต์ของผมเลยก็คือเรามีสิ่งที่สามารถไปแก้ปัญหานะครับไปเปลี่ยนแปลงคนดูได้คนที่เข้ามารับชมวิดีโอผมถ้าเขาเอาสิ่งที่ผมบอกเนี่ยนะครับไปทำแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครับได้ความรู้เปลี่ยนชีวิตนะครับได้เงินอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนเขาก็อยากจะกลับมาดูคอนเทนต์ของผมต่ออันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่ผมสรุปออกมาได้นะครับก็คือการสร้าง personal branding เนี่ยมันจะต้องสเต็ปนี้เลยนะครับเดี๋ยวบอกข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีกันก่อนข้อดีก็คือเนี่ยคนมันเชื่อใจกันง่ายถ้าเรามีลักษณะในการสื่อสารถ้าเรามีหน้าตาดีบุคลิกดีการพูดที่น่าเชื่อถือนะครับจัดไฟจัดแสงอะไรที่มันโอเคดูแบบโปรเงี้ยความน่าเชื่อถือมันมาเต็มนะครับและคอนเทนต์ดีด้วยก็ยิ่งสนับสนุนในการที่ทำให้ช่องเรามันโตรวดเร็วเลยนะครับข้อ2เนี่ยคนก็จดจำได้ง่ายนะครับจดจำได้นะครับว่าไอ้นี่หน้าตาอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายผมสั้นผมยาวใส่แว่นพูดเนิร์ฟลักษณะการพูดเป็นยังไงไทยคำอังกฤษคำมีจีนมีอะไรคนจดจำได้ง่ายและยิ่งเราเน้นย้ำว่านะครับเราชื่ออะไรแบรนด์ชื่ออะไรเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยติดตาติดใจนะครับคนที่มาดูเนี่ยได้ง่ายนะครับข้อเรียนถัดมาก็คือนะครับการที่เราเป็นคนที่ออกมาหน้ากล้องแบบนี้เนี่ยสปอนเซอร์เข้ามาครับสปอนเซอร์เข้ามาติดต่อนะครับติดต่อให้เราไปรีวิวสินค้าเขาติดต่อให้เราไปเป็นวิทยากรนะครับติดต่อให้เราไปเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างนึงนะครับก็คือเหมือนกับสมัยนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตว่าการจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือว่า KOL เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละที่เป็นไอดอลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะว่าถ้าเป็นคนประเภทนี้นะครับชอบกล้องนะครับคนประเภทนี้นะชอบฟุตบอลครับคนประเภทนี้ชอบหุ้นชอบหวยมันก็จะแบ่งตามแต่ละบุคคลไปนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าประเภทที่เป็นนิชของแต่ละกลุ่มนะครับมันแยกย่อยคือมันไม่แมสนะครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวกไมโครนาโนนะครับอินฟลูเอนเซอร์ประมาณนี้นะครับก็ฟังข้อดีไปแล้วนะครับต่อไปก็คือข้อเสียนะครับข้อเสียมีอะไรบ้าง1ก็คือนะครับก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมโดนด่านะครับคือเราไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีคนลุมด่าพูดดีก็ด่านะครับพูดไม่ถูกก็ด่านะครับคือทำยังไงก็โดนด่านะครับมีคนตำหนิมีคนค่อนแคะอันนี้เรื่องปกตินะครับช่วงแรกๆที่ผมทำนะครับที่เอาหน้าตัวเองออกมาประมาณนี้นะครับก็มีโดนประจำนะครับก็ปิดแตกปิดแตกตลอดเหมือนกันนะครับช่วงหลังเนี่ยก็ชินละนะเพราะเจอบ่อยๆต่อมานะครับข้อเสียก็คือ
สมมติว่าเบื้องหลังเราเนี่ยไม่ใช่คนที่ขาวสะอาดอะไรนักนะครับก็ถ้าเราดังขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่เราอาจจะโดนขุดนะครับโดนขุดย้อนหลังประวัติที่เรื่องราวที่ไม่ดีนะครับหรือว่าถ้าเราทำ YouTube ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเฟกนะครับเราไม่จริงอ่ะเราพูดเรื่องราวที่ไม่จริงเราโชว์ยอดปลอมๆหรือว่าเราไปทำไม่จริงหรือว่าพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวเพื่อเรียกยอดคนดูนะครับยอดคลิกเข้ามานะครับอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับหลังๆเนี่ยคนเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าไอเนี่ยมันของปลอมไอเนี่ยมันไม่จริงไอเนี่ยมันเทาๆดำๆก็แล้วแต่นะครับกลุ่มเป้าหมายเราประเภทไหนนะครับแต่นะครับก็คือเราจะกลายเป็นบุคคลสาธารณะนะครับอดีตที่มันไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาตามหลอกหลอนนะครับถ้าเราไม่จริงใจเนี่ยนะครับแล้วมันไปทำให้คนอื่นเนี่ยครับเข้าใจผิดเนี่ยเราอาจจะโดนนะครับทีนี้เนี่ยพอแบรนด์มันเริ่มเสียละนะครับก็คือคนเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับพอแบรนด์มันเริ่มเสียละมีรอยตำหนิมีดราม่ามีอะไรก็ตามนะครับดราม่าก็คือเป็นสิ่งที่คนแบบยอมรับไม่ได้อย่างเช่นพวกทุจริตโกงหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับมันเริ่มไม่โอเคแล้วนะครับแบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมายุ่งกับเราอย่างเช่นถ้าเราแบบไปโปรโมทอย่างเช่นการพนันเงี้ยนะครับมันไม่โอเคแล้วนะครับแล้ววันนี้คืนดีเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสร้างมาก็คือตัวตนของเราแบรนด์ของเรานะครับมันก็พังไปเลยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราเอาตัวแบรนด์ของช่องเราเนี่ยไปผูกไว้กับตัวบุคคลนะครับตัวบุคคลที่เราทำออกมาเนี่ยมันไม่โอเคนะครับมันไม่ดีนะครับก็พังเลยจบเลยต่อไปเนี่ยพูดอะไรเนี่ยคนก็ไม่เชื่อนะครับก็จะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มียูทูบเบอร์ดังๆเนี่ยนะครับก็โดนกระแสแบบนี้นะครับก็หายไปเลยนะครับชีวิตกำลังพุ่งดีเลยนะครับดูแบบน่าเชื่อถือน่าเลื่อมใสแล้วเป็นไงครับก็พังไปกับแบรนด์เลยนะครับเนื่องจากการที่ทำอะไรเอาไว้นะครับแล้วก็มันก็ตามกลับมาหลอกหลอนเราครับข้อเสียนะครับอันถัดมาก็คือนะครับไปไหนไม่ได้นะครับข้อเสียมันจะเยอะกว่านะครับสำหรับการทำแบรนด์ส่วนตัวนี้นะครับก็คือไปไหนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับก็คือเราอ่ะเป็นเจ้าของช่องคนเขาติดเรานะครับก็คือชอบตัวเราแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าวันดีคืนดีเราหายไปอย่างเงี้ยนะครับก็จบเลยเราไม่สามารถไปหาคนมาทำแทนได้นะครับที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีช่องเด็กของเด็กอันนึงนะครับก็เป็นช่องที่ชื่อว่าบลิปปี้นะครับบลิปปี้เนี่ยนะครับก็เป็นนักแสดงนะครับเป็นบุคคลคนนึงนะครับที่เขาเอาตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยชื่อบลิปปี้นะครับเขาเหมือนเขาเริ่มไม่ไหวละนะครับก็คือเขาอยากจะหาเวลาทำอย่างอื่นบ้างนะครับเขาก็ไปหาคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยมาแสดงแทนปรากฏว่านะครับแฟนคลับนะครับที่อยู่ในช่อง YouTube เขาเนี่ยนะครับต่างไม่พอใจนะครับไม่พอใจมากที่ตัวบิ๊บบี้คนเดิมเนี่ยมันหายไปนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยมีแบบกระแสติดลบมากๆเลยนะครับก็คือคนไม่ชอบละเหมือนโดนหลอกลวงอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นข้อเสียอย่างนึงนะครับก็คือเราก็ต้องทำกับมันนะครับอยู่กับมันไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ควรจะเลือกเรื่องนะครับที่เราสามารถทำอยู่กับมันเนี่ยนะครับได้เป็น5ปี10ปีเลยนะครับเพราะไม่งั้นเราเบื่อเราไปไหนไม่ได้นะเราเปลี่ยนคอนเทนต์เราเปลี่ยนคนที่เอามาทำเนี่ยนะครับเป็นคนละคนเนี่ยคนก็ไม่โอเคแล้วนะครับต่อมาก็คือสมมติว่าถ้าเราอยากจะขายช่องเราต่อเนี่ยครับขายธุรกิจของเรานะครับช่องนี้เนี่ยเราขายต่อขายได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นชื่อเรานะครับบางคนเอาชื่อจริงนามสกุลจริงไปตั้งอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นชื่อเรานะครับแล้วมันก็เสียไปเลยนะครับก็คือเราก็เอาไปให้เขาเนี่ยแล้วเขาก็ไปทำเป็นของเขาเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับมันขายต่อก็ยากนะครับต่อมาก็คือคนที่ทำช่องเด็กเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของเด็กโตขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับอย่างที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีไรอันทอยรีวิวนะครับตอนนี้เนี่ยไรอันก็โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโตเร็วนะครับไรอันเนี่ยก็เริ่มนะครับให้น้องนะครับน้องสาวเนี่ยมาทำแทนแล้วก็สเกลไปทำช่องแบบอื่นแทนนะครับก็เนี่ยคือข้อเสียนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อายุแบบกลางๆแล้วนะครับก็โอเคนะครับทำไปเรื่อยๆแต่เด็กนะมันจะโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆครับตอนที่คนดูเนี่ยเขาชอบเด็กคนนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยโตขึ้นอะไรเงี้ยนะครับกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับช่องนี้ก็เหมือนกับจบไปโดยปริยายนั่นเองนะครับอันนี้ก็ข้อเสียจะเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็บอกให้ฟังนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ทำทั้ง2ประเภทนะครับก็คือผมก็ทำช่อง personal brand ครับส่วนตัวแบบนี้นะครับกับอีกประเภทนึงก็คือทำเป็นแบบ business brand นะครับทำเป็นช่องกลางๆขึ้นมาแล้วก็ให้คนมาเสพคอนเทนต์นะครับก็ทดลองทำทั้ง2ประเภทนะครับต่อไปนะครับก็เป็นช่องประเภทที่2ก็คือเป็นแบรนด์ที่แบบเป็น business branding นะครับให้เรานึกง่ายๆนะครับก็สมมติว่าถ้าเป็นแบรนด์ส่วนบุคคลเนี่ยก็คือคุณตันนะครับคุณตันใช่ไหมครับแล้วแบรนด์ทั่วๆไปเนี่ยคืออะไรก็คืออิชิตันนะประมาณนี้นะครับช่อง YouTube ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราลองนึกดูช่องใน YouTube ก็ได้อะไรที่มันเป็นแบบช่องกลางๆบ้างก็อย่างเช่นพวกช่องข่าวไทยรัฐข่าวสดแบบนี้นะครับหรือจะเป็นพวกช่องอาจารย์ยอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่ต้องยึดติดกับตัวบุคคลนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับเอาคนนี้มาอ่านข่าวแทนเอาคนนี้มาทำคอนเทนต์แทนสลับกันไปมานะครับแต่ธีมหลักเนี่ยก็คือช่องเนี่ยก็คือเป็นช่องนี้นะครับ
ประมาณนี้นะครับข้อดีก็คืออะไรครับก็ยิ่งนานยิ่งมีมูลค่าสูงนะครับถ้าให้นึกภาพง่ายๆก็คือโออิชิครับแบรนด์โออิชิครับเห็นไหมครับว่ายิ่งนานยิ่งมีมูลค่าสูงใช่ไหมครับสองก็คือขายต่อได้นะครับขายต่อก็คือเราสามารถเนี่ยเอาไปขายต่อให้กับบริษัทอื่นที่จะมา take over นะครับตัวอย่างเช่นที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีช่องนะครับก็คือ ABC Kids TV เนี่ยนะครับเป็นช่องที่ทำแอนิเมชันนะครับพอคาแรคเตอร์การ์ตูนมันเริ่มดังใช่ไหมครับก็มีบริษัทเนี่ยเข้ามาซื้อกิจการเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปทำคอนเทนต์ของเขาต่อแล้วก็เปลี่ยนแบรนด์ใหม่ก็เป็นโคโค่เมลอนนะครับอันนี้ก็เป็นการขายต่อเนี่ยนะครับเหมือนเราปั้นธุรกิจมาแล้วเราก็ขายต่อเนี่ยมันจะง่ายนะครับข้อ3ก็คือหาคนมาทำแทนได้นะครับคือเราอ่ะอาจจะเฟดออกมาแล้วก็สร้างแบบเป็นแพลนเอาไว้เป็นแผนงานเอาไว้แล้วก็หาคนเนี่ยมาทำแทนเรานะครับให้มันรันไปได้ด้วยตัวเองช่อง YouTube ก็รันไปโดยที่ไม่ต้องมีเราก็ได้นะครับสุดท้ายก็คือช่องที่เป็น business branding เนี่ยมันสเกลได้ง่ายนะครับสเกลในที่นี้ก็คือสมมติว่าถ้าผมทำช่องส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับผมจะเอาตัวเองเนี่ยไปพูดภาษาสเปนจะไปพูดเป็นภาษาอังกฤษภาษาฮินดีอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้เพราะว่าผมพูดได้ภาษาเดียวถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราทำช่องกลางๆนะครับทำช่องที่สามารถคอนเทนต์ตัวเดิมนะครับแต่เปลี่ยนคำพูดนะเปลี่ยนเสียงเป็น voice over เนี่ยเป็นภาษาอื่นครับมันก็จะสามารถสเกลได้ซึ่งถ้าในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นพวกช่อง Bright Side อย่างเงี้ยก็มาทำเวอร์ชันภาษาไทยนะครับหรือว่าช่องอ่านนิทานนะครับช่องอ่านนิทานเนี่ยก็จะเป็นนิทานไทยใช่ไหมครับเขาก็เป็นคนอินเดียมั้งรู้สึกจะเป็นเจ้าของเป็นคนอินเดียเงี้ยเขาก็ทำนิทานทั่วโลกเลยนะครับแล้วทำแยกแต่ละประเทศเลยนะครับว่าประเทศจีนนิทานจีนนะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันสามารถสเกลเนี่ยไปได้มากนะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อดีมีเยอะแล้วนะครับส่วนข้อเสียกันบ้างข้อเสียคืออะไรนะครับทำยากนะครับผมลองทำดูละนะครับยากเลยนะครับเพราะว่าก่อนจะปั้นกว่าจะทำคอนเทนต์นะครับโอ้ยากมากทำช่อง personal branding เนี่ยง่ายกว่ามากนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับจะทำก็ถ้าจะแนะนำเลยเนี่ยนะครับก็เอาตัวเองนะขายตัวเองก่อนเพราะว่าขายตัวเองเนี่ยมันง่ายกว่านะครับทำช่องสิ่งที่เราชอบนะครับมันก็จะง่ายแล้วมันเริ่มต้นได้เร็วนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ตระหนักไว้ดีๆนะครับก็คือโฟกัสไปเลยว่าถ้าเราจะทำช่องส่วนตัวแบบนี้นะครับอย่างแรกที่เราควรจะตั้งกฎไว้เลยก็คือ1นะครับเราต้องจริงใจต่อคนดูนะครับคือไม่เฟกอะครับไม่แบบว่าสร้างข่าวโคมทำอะไรที่มันไม่จริงอะครับไม่ใช่ตัวของตัวเองนะครับพยายามแปลงเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองนิสัยแบบนี้แต่พยายามพูดแบบนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆเห็นในช่องผมเนี่ยก็คือตัวตนของผมเลยนะครับไม่ได้เฟกนะถ้าไปเจอผมข้างนอกเนี่ยก็เนี่ยก็อย่างนั้นนะครับต่อมานะครับจริงอันแรกจริงใจนะครับต่อมาคือทำให้มันแตกต่างคือคนเนี่ยนะครับมีเต็มไปหมดเลยนะครับที่จะออกมาหน้ากล้องเนี่ยดารานะครับหมอทหารอะไรเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องพยายามสร้างคือสร้างความแตกต่างนะครับแตกต่างจากอะไรนะครับหน้าตาคำพูดเสียงนะครับคาแรคเตอร์โทนสีนะครับใส่เสื้อเหมือนเดิมนะครับอะไรก็ได้ที่ทำให้คนจดจำได้ง่ายนะครับสุดท้ายก็คือให้เราเริ่มต้นนะครับเป็นช่องเฉพาะทางเพราะว่ามันจะเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันจะง่ายกว่าถ้าเราทำแบบหลากหลายผมเห็นเพื่อนๆเนี่ยนะครับทำหลากหลายเลยนะครับทั้งกินทั้งเที่ยวนะครับทั้งทำ YouTube นะครับอยู่ในช่องเดียวกันหมดนะครับโอ้โหมันมั่วไปหมดเลยนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะยากเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลุ่มคนดูมันหลากหลายเกินไปนะครับก็ถ้าใครที่จะเริ่มต้นทำเป็น personal branding นะครับก็ลองจับหลักนะครับประสบการณ์ที่ผมเคยทำมานะครับแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ